ฮะน้องหมิวเป็นยังไงบ้างครับตึงๆไหมฮะนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะและเป็นไงฮะระหว่างเย็บเจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วน้องหมิวบอกว่าน้องหมิวดมยาสลบมาใช่ไหมฮะที่เสริมมาประมาณ2รอบครั้งที่แล้วใช่ไหมฮะก็คือว่าตื่นพอดีหลังจากที่เขาเรียกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างเย็บใช่ไหมฮะก็เจ็บเลยใช่ไหมฮะเมื่อกี้เราถามน้องหมิวว่าชอบแบบฉีดยาชาหรือว่าดมยาสลบมากกว่ากันน้องหมิวว่าตอบไม่ถูกนะฮะคนละฟีลกันนะฮะแต่จริงๆแล้วการฉีดยาชาคาดหวังไว้ว่าตอนแรกอ่ะน่าจะเจ็บกว่านี้ไหมฮะตอนแรกคิดไว้ว่าคิดว่าเจ็บมากค่ะแต่จริงๆแล้วก็มันไม่เจ็บมันแค่จิ๊กเดียวจิ๊กเดียวเนาะเพราะว่าพี่หมอฉีดเป็นแค่จุดเดียวนะครับวันพอยต์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูเคสน้องหมิวกันครับแล้วก็จะขอสัมภาษณ์น้องหมิวเล็กๆน้อยๆครับนะฮะหลังจากนี้ก็จะให้น้องหมิวไปพักผ่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องแบบเขาเรียกว่าวันจันทร์นี้เปิดทำงานไหมครับปกติอ๋อลาล่ะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะประคบเย็นดีๆครับภายใน2ชั่วโมง2วันแรกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เข้าส่งง่ายแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนผ่าตัดแล้วกันนะฮะว่าวันเนี้ยที่น้องหมิวอยากจะแก้ไขอ่ะแก้ไขอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจริงๆแล้วน้องหมิวสวยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูภาพก่อนผ่าตัดกันครับว่าวันนี้น้องหมิวแก้อะไรบ้างนี่ครับอันนี้คือภาพก่อนผ่าตัดแก้ไขของน้องหมิวนะครับน้องหมิวพอจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังได้ไหมครับว่าทำไมวันนี้เราอยากจะแก้ไขกับทรงเนี้ยเพราะปลายมันแดงแล้วมันก็งุ้มนะคะปลายมันงุ้มลงใช่ไหมครับเอาพูดง่ายๆคือมันดูเหมือนทู่ๆนะครับน้องหมิวเนาะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าบริเวณหัวตาของน้องหมิวเนี่ยนะครับมันดูแข็งๆยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับแล้วก็บริเวณฐานจมูกจะค่อนข้างกว้างเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันเนี้ยน้องหมิวทำอะไรบ้างน้องหมิวเนี่ยคือเคยเสริมมา1ครั้งนะครับประมาณกี่ปีแล้วครับ2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนมีปัญหานิดหน่อยก็คือว่าปลายมันตึงใช่มั้ยฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสันมันดูตึงด้วยนะครับคุณหมอท่านเดิมก็เลยนัดแก้ไขให้นะครับแล้วก็เนี่ยได้เป็นทรงนี้มาแต่ปรากฏว่าอยู่ไปสักพักครับปลายจมูกมันก็แดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลักษณะปลายจมูกก็มันดูไม่สวยเท่าที่ควรนะครับจริงๆแล้วน้องหมิวเป็นคนที่โครงหน้าเนี่ยโอ้สวยเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับเราก็เอาซิลิโคนเก่าออกก่อนนะครับแล้วเราก็ดีไซน์นะครับให้รับกับใบหน้าของน้องมากที่สุดเขาเรียกว่าดึงความโดดเด่นของใบหน้าของน้องเนี่ยให้ออกมายิ่งมากกว่าเดิมนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้ before ก่อนที่เราจะแก้ไขกันนะครับ after นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นสโลป SL หรือเปล่านะครับ before นะเดี๋ยวมาดู after นะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับปลายจมูกของน้องหมิวนะครับที่มีลักษณะที่ดูทู่ๆนะครับมีลักษณะที่ดูทำมุมได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับกับบริเวณมุมปากจะสังเกตเห็นว่าอาการบวมเนี่ยครับจะเริ่มมีแล้วเห็นไหมครับจะเริ่มมีบ้างแต่สิ่งที่พี่หมออยากให้ดูครับก็คือว่าการปรับเปลี่ยนมุมเล็กๆน้อยๆนะครับจะทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้หลังทำทันทีนะครับเรามาดูก่อนทำอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก่อนผ่าตัดนะครับก่อนผ่าตัดแก้ไขเห็นไหมฮะปลายงุ้มนะครับฐานดูกว้างแล้วก็ตรงบริเวณหัวตาเนี่ยมุมยังไม่ได้ฮะเรามาดูกันนะครับอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้มุมระหว่างนะครับหน้าผากแล้วก็บริเวณจมูกนะครับได้มุมที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์แล้วก็สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นเส้นตรงไปเลยนะฮะแต่ตอนนี้จะสังเกตว่ามันมีส่วนว่าส่วนโค้งนะครับเป็นสโลปตัว S นะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับนะฮะตรงปลายจมูกเนี่ยจากจุดที่ต่ำสุดนะครับเห็นไหมฮะมาตรงปลายที่ดูสูงสุดนะครับพร้อมทิ้งลงมาเหมือนเป็นน้ำตกนะฮะเป็นตัว S แล้วก็ตัว L นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสลบ SL นะครับเมื่ออยู่บนใบหน้าของน้องหมิวแล้วเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าใบหน้าของน้องหมิวเนี่ยดูมิติมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ฐานจมูกทั้งสองข้างเนี่ยเห็นไหมฮะจะสังเกตว่ามีความเล็กลงแล้วก็ปีกจมูกก็ดูเล็กลงด้วยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับให้โฟกัสตรงปีกจมูกปลายจมูกบริเวณโคนจมูกและบริเวณฐานจมูกนะครับอันนี้หลังผ่าตัดทันทีนะครับแล้วก็มาดูก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปนะฮะสวยเหมือนเดิมแต่ว่าสวยแล้วก็ดูแพงมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับอาการช้ำมีตรงไหนบ้างนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมอาการช้ำตรงนี้นะครับจะค่อยๆดีขึ้นนะครับมันเกิดจากการที่พี่หมอนะครับเลาะผังผืดออกนะครับเพราะว่าเคสน้องหมิวเนี่ยเป็นเคสที่เนื้อน้อยพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าอาการบวมอาการช้ำดังกล่าวเนี่ยจะหายไหมหายแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวอยากให้น้องหมิวนะครับค่อยๆลองจับตรงนี้สักนิดนึงครับคนเก่งขออนุญาตยืมมือยืมนิ้วนึงครับคนเก่งขออนุญาตนะฮะลองรูปกันฮะเป็นไงฮะละมุนกว่าเดิมไหมจำได้ไหมว่าอันเก่ามันจะสเต็ปนิดนึงอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วมาดูตรงปลายกันนะครับอันนี้นะฮะลองจับตรงปลายนิดนึงครับคนเก่งขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะครับ
นิ่มไหมนิ่มอยู่นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าปลายอ่ะจะมีอาการแดงอะไรนะฮะบอกได้เลยว่าทรงเนี่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางทีเนี่ยมีคำถามเนาะว่าเสริมจมูกมาแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกี่ปีอ่ะนะฮะกัญญาตอบได้ไหมต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องนะฮะคือตราบใดก็ตามถ้าเราทำให้รับกับใบหน้าพอดีกับใบหน้านะครับอย่างเช่นมุมบริเวณหัวตาและจมูกเนี่ยทำได้120องศาปลายจมูกทำได้90องศาและรับกับใบหน้าพอดีไม่ฝืนเนื้อเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ได้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองแน่นอนนะครับเนาะเป็นไงฮะมีอะไรอยากแชร์เพื่อนๆฟังไหมฮะก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะคือจริงใครกลัวยาชาคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่หมอสอบถามชนิดนึงได้ไหมครับครั้งแรกเนี่ยที่ไปเสริมไม่ต้องบอกชื่อนะครับนะฮะคือกลัวใช่ไหมเลยอยากระดมยาสลบใช่ใช่ใช่ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่แบบกลัวนะใช่ค่ะเพราะว่าเคยเจอหลายเคสเหมือนกันนะครับที่แบบว่าเคยเสริมแล้วก็มาแก้พี่หมอนะบอกว่าครั้งแรกอ่ะไม่ได้ศึกษาเลยนะแต่แค่รู้สึกว่าที่เนี่ยเขามีการดมยาสลบนะฮะก็เลยต้องไปนะฮะแต่จริงๆแล้วฮะต้องบอกว่าเทคนิคที่เราฉีดยาชาจุดเดียวนะครับหรือเขาเรียกว่า one point access นะครับไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดอาจจะเขาเรียกว่าถ้าบอกไม่เจ็บเลยมันก็จะโกหกเนาะน้องหมิวเนาะถูกต้องไหมมันเจ็บเหมือนเอาเข็มอ่ะจิ้มไปแค่จังหวะนึงแค่ทีเดียวนิดทีเดียวแล้วก็จะรู้สึกตึงตึงนิดนึงใช่ไหมฮะมันมีความรู้สึกยังไงครับตอนนั้นมันตึงตึงอะค่ะเหมือนมีคนดึงจมูกหลังจากนั้นก็ไม่ใช่เหมือนมีคนดึงแต่มันก็จะไม่เจ็บแล้วหลังจากนั้นนะคะใช่ไหมฮะชิวๆใช่ไหมครับระหว่างที่เช็คทรงก็สบายๆเนาะระหว่างเย็บก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับวันนี้ก็นะครับน้องหมิวสามารถที่จะนอนตะแคงได้เลยนะครับไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับแล้วก็14วันเดี๋ยวเรามาตัดไหมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับจะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราวางซิลิโคนอยู่ใต้หุ้มกระดูกนะครับดังนั้นไม่เป็นแท่งแน่นอนแล้วก็จะไร้รอยต่อบอกได้เลยฮะว่าสมมติถ้ามีคนทักว่าสวยขึ้นไปทำอะไรมาบอกได้เลยครับว่าทำบุญเยอะนะครับไปแกล้งบอกเขาได้เลยครับไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะฮะนอนพักผ่อนเยอะก็เสริมแบบนี้เลยนะครับเนาะโอเควันนี้นะครับขอบคุณน้องหมิวมากๆเลยนะครับเอ๊ะไลฟ์พี่หมอไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยอะไม่มีอีกแล้วน่าจะค้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครมาดูไลฟ์มีแล้วแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ถามมากับแอดฝากแอดมินได้นะครับเนาะวันนี้ขอบคุณน้องหมิวมากเลยนะครับที่เป็นวิทยาทานนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่างานแก้เนี่ยเราก็สามารถแก้นะครับทำให้ดูสวยแล้วก็ดูแพงขึ้นได้นะครับจากที่สวยอยู่แล้วนะคงหน้าสวยอยู่แล้วก็สวยแพงได้ขึ้นได้อีกนะครับเนาะขอบคุณมากๆเลยนะฮะสวยมากครับผมโอเคครับครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่จานะครับถ่ายรูปน้องหมิวสักนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอนะครับขอตัวไปทำอีกเคสนึงนะครับก็วันนี้ก็จะดึกนิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องหมิวครับสวยมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับวันนี้มันไม่มีคอมเมนต์เด้งมานะครับปกติมันจะมีคอมเมนต์อะเด้งมาว่าแบบมีคำถามอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่มีเด้งมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากแอดมินถามนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอไปตอบแล้วกันเนาะบ๊ายบายครับ